คำถามแรกถามว่าการขายเฟอร์แท้มือสองที่ทำมาจากขนสัตว์ต่างๆเช่นขนกระต่ายนะขนมิ้งเป็นบาปหรือเปล่าเป็นกรรมด้านสุขภาพหรือไม่เป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนาหรือไม่นะอันนี้ก็เคยตอบไปในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการกินเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกนะบอกว่าคือเวลาจะเอาความจริงอะไรทํานองนี้เนี่ยบางทีเราสามารถดูได้จากพระวินัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสห้ามไว้นะไม่ให้ภิกษุเนี่ยทำนะคือพระองค์เนี่ยจะสามารถอย่างรู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรมันเข้าข่ายปาณาติบาตหรือเปล่าอะไรมันอยู่ในศีลในธรรมที่ถูกต้องนะคือตรงนี้เนี่ยเราชาวพุทธเหมือนกับยกความไว้เนื้อเชื่อใจนะให้กับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินดังนั้นถ้าเราเห็นวินัยข้อไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้บอกห้ามนะห้ามทํานะอันนี้ให้สันนิษฐานว่ามันผิดถ้าไม่ทางโลกก็ทางธรรมยังบอกว่าผิดข้อปาราชิกนะในข้อเสพเมถุนนะมีอะไรกับสตรีนะแล้วออกจากความเป็นพระไปได้เลยเชิญออกไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการเสพเมถุนหรือว่าการร่วมประเวณีนะกับสตรีเพศเนี่ยถ้าอยู่ในทางโลกไม่ได้ผิดอะไรเลยนะถ้าเป็นลูกของเราถ้าเป็นเมียของเราไม่ใช่ลูกเขาเมียใครนะอันนี้เนี่ยก็จะไม่ผิดแต่ถ้าทําเหมือนกันสตรีคนเดียวกันนะในขณะที่ครองผ้าเหลืองอยู่อันเนี้ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเชิญออกไปได้เลยนะถอดผ้าเหลืองเลยแล้วไม่ต้องกลับมาใส่ผ้าเหลืองอีกนี่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคือมันมีความผิดบางอย่างนะที่อยู่กับเงื่อนไขที่เราสามารถรู้กันได้นะแต่เนี่ยอย่างเงื่อนไขอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะท่านจะบัญญัติไว้ชัดเจนว่าถ้าทำปาณาติบาตอย่างแม้กระทั่งฆ่าสัตว์เนี่ยนะก็ไม่ถือว่ายังไม่ถือว่าปาราชิกด้วยซ้ำนะคือต้องฆ่าคนเท่านั้นถึงจะปาราชิกถ้าฆ่าสัตว์ยังไม่ปาราชิกยังไม่โทษร้ายแรงมากนะแต่ว่าถ้าทำเนี่ยมีความผิดไม่ใช่ไม่มีความผิดนี้ท่านแจกแจงไว้ชัดเจนเลยนะว่าคำว่าฆ่าสัตว์เนี่ยหรือผิดศีลข้อปานาแน่ๆเนี่ยมันเริ่มผิดตั้งแต่ตรงไหนมีบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าจิตวิญญาณปฏิสนธิในท้องแล้วในท้องมนุษย์แล้วเนี่ยนะแล้วไปทําให้ตกตายเนี่ยอันนั้นถือว่าฆ่ามนุษย์แล้วคือปาราชิกแล้วนะพูดง่ายๆว่าพระองค์เนี่ยใช้ญาณของพระองค์นะเป็นตัวตัดสินนะบอกว่าเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิแล้วในท้องมนุษย์เนี่ยถือว่านะเป็นมนุษย์มีชีวิตถ้าไปทําให้ตกตายถ้าไปทําให้นะชีวิตนั้นดับไปเนี่ยก็ถือว่าฆ่ามนุษย์แล้วอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเรื่องการขายอาหารสัตว์เนี่ยคนก็เถียงกันมากเลยว่าเอ๊ะมันมีความผิดไปกับโรงฆ่าสัตว์หรือเปล่านะซึ่งถ้าหากว่าเรามองนะว่าการลงมือฆ่าเริ่มต้นที่ไหนการตัดสินใจฆ่าเริ่มต้นที่ไหนนะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่ร้านอาหารหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยดีมานด์มันมาจากไหนความต้องการมันมาจากร้านอาหารเนี่ยนะเราจะไปปฏิเสธได้ยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกไว้นะที่เราสามารถที่จะดูได้ก็คือว่าถ้าภิกษุฉันเนื้อสัตว์โดยที่ไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาฆ่ากันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้
มีความจงใจไม่ได้มีการรับรู้นะว่าอยากจะกินไอ้นั่นไอ้นี่นะต้องให้ชาวบ้านเข้าไปฆ่าตัดไปล้มวัวล้มควายอะไรมาอย่างนี้ไม่เป็นไรคือให้ฉันได้ตามความสะดวกที่จะถวายของชาวบ้านชาวบ้านก็อยากจะถวายเนื้อกันอ้าวก็โอเคก็ฉันได้นะซึ่งพอเรามองจากตรงไอ้คือการดำเนินชีวิตของภิกษุแล้วเนี่ยบอกว่ายุ่งเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ได้ฉันเนื้อสัตว์ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ไปเพิ่มปริมาณการฆ่าสัตว์โดยตรงนะยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างนะอย่างบางคนเนี่ยขายดีมากจนกระทั่งสามารถจะไปสั่งให้โรงฆ่าสัตว์นะเอาหนังสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้มาเพิ่มเป็นจำนวน3เท่านี่อย่างนี้ตัวเจตนาเนี่ยนะทำให้สัตว์เนี่ยมันจะต้องตกตายแล้วชัวร์ๆเพิ่มขึ้น3เท่าเฉพาะที่มาจากเรานะแต่ถ้าหากว่ามันมีวางอยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วเราไปเอามาเพื่อที่จะค้าขายอันนี้ถือว่าเราไปเอาศพที่เขาจัดการกันแล้วเขาจองเวรกันเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีวงจรการจองเวรอยู่การฆ่าฟันสิ่งมีชีวิตตรงนี้เนี่ยในโลกนี้มันไม่มีหรอกแม้แต่วันเดียวนะที่ไม่มีการฆ่าฟันกันตั้งแต่สัตว์ระดับเล็กขึ้นมาจนถึงระดับใหญ่แบบมนุษย์เนี่ยมันมีการฆ่าฟันกันทุกวันและเราอยู่ในปลายทางนะที่เหมือนกับรับศพมาศพที่ถูกแปรรูปแล้วที่เราไม่รู้เห็นเรื่องการฆ่าฟันเนี่ยนะอันนั้นไม่เป็นไรขอแค่อย่างเดียวนะอย่าขายดีขนาดที่ว่าเราเองเนี่ยเริ่มจิตใจมันเริ่มแตกต่างไปนะคือจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ไปซื้อศพที่แปรรูปแล้วกลายไปเป็นผู้ที่สั่งฆ่าทำให้เกิดศพเพิ่มนะถ้าหากว่ามันไม่ใช่ออกมาจากตัวเราเนี่ยศพที่เพิ่มเติมนั้นไม่ได้มาจากตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรศพที่มีอยู่ศพที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่ในวงจรจองเวรนะแล้วก็อยู่ในวงจรภัยเวรที่เราไม่สามารถไปขัดขวางได้อยู่แล้วนะ